ผมเนี่ยเริ่มต้นสร้างคณะศึกษาศาสตร์มานะแล้วก็อยู่ในศึกษามาตลอดชีวิตจนกระทั่งเกษียณอายุราชการเพราะฉะนั้นผมจึงมีความผูกพันกับคณะศึกษาศาสตร์มช.ผูกพันกับมช.นะเพราะว่าผมพบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็เป็นคณบดีคนแรกที่ได้ศาสตราจารย์นะสองพวกเรานะถ้าไปเห็นอะไรดีๆนะในการอ่านตำราเล่มไหนนะจดใส่บันทึกย่อไว้โน้ตบุ๊กนะจดไว้วันหนึ่งจะได้เอาไปใช้ไม่ใช่ไปใช้สอนก็ไปใช้ตัววัตถีหรือไปใช้พูดอะไรกันได้เลยนะวันหนึ่งจะได้เอาไปใช้เพราะฉะนั้นก็อยากจะเห็นพวกเรานั้นได้เป็นครูที่มีทั้งวิชาความรู้เนื้อหาปัญญาที่จะเอาไปใช้สอนแล้วมีทั้งวิชาทางการสอนแล้วก็ต้องรักนักเรียนให้มากที่สุดรักนักศึกษาให้มากที่สุดว่าถ้าทำอย่างไรไปนักศึกษาเข้ามาเนี่ยนักตั้งคำถามต้องตั้งคำถามให้เก่งเพราะฉะนั้นจบออกไปแล้วนะอย่าให้เสียชื่อศึกษาศาสตร์ศึกษาศาสตร์จะต้องมี3อย่างที่ไป1ความรู้ทางวิชาการ2ความรู้ทางการสอน3ความเป็นคนรับรู้รับปัญญาแล้วก็ถ้าไปเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนเมื่อเรามีวิชาการดีแล้ววิชาที่จะสอนดีแล้วต้องรักเด็กถือว่าเด็กที่มาเนี่ยเขามาเพื่อหาความรู้จากเราเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีอะไรดีให้เขาเห็นเนี่ยนะมันก็น่าเสียดายที่ว่าเราผ่านศึกษาศาสตร์มช.มาแล้วนะแล้วไม่ได้อะไรกลับไปได้กระดาษไปแผ่นเดียวอย่าให้ได้กระดาษไปแผ่นเดียวแล้วถ้าเราไปเป็นผู้บริหารก็ต้องถึงหลักว่าเราจะต้องจัดการในโรงเรียนของเราในทุกด้านให้เป็นที่ยอมรับของเรานักเรียนและก็ผู้ปกครอง